ในจอจะน่ากลัวแต่นอกจอนั้นสวยทุกคนเปิดภาพนอกจอ5ดาราหญิงไทยในบทร้อนสยองขวัญปี2023รอรุ่นที่หยดขึ้นแท่นหนังใหม่ทะลุ400ล้านสร้างปรากฏการณ์หนังไทยหากพูดถึงหนังไทยแล้วก็คงไม่พูดถึงไม่ได้เลยกับหนังแนวฮอร์เรอร์ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันและในปีนี้ก็มีหนังสยองขวัญที่น่าสนใจเพียบแม้ว่าในจอจะดูน่ากลัวนะคะแต่นอกจอนั้นต่างกันคนละคนจะมีใครกันบ้างแล้วแต่ละคนนั้นจะสวยนอกจอกันขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยคนที่5อัมพัชราภาชัยเชื้อมาเริ่มกันที่นักแสดงนำหญิงตลอดกาลนะคะที่อยู่คู่กับวงการมานานถือว่าเป็นอีกหนังไทยนะคะที่ประเดิมเปิดศักราชแห่งต้นปีเลยเพราะว่านี่คือการคัมแบ็กขึ้นสู่จอเงินในรอบ8ปีของดาราซุปตาร์สาวตลอดกาลอย่างอัมพัชราภาที่ได้แสดงประกบคู่กับอนันดาเอเวอริงแฮมในภาพยนตร์หนังแนวรักคอมเมดี้สยองขวัญ นะคะหลังจากที่ห่างหายไปจากจอเงินตั้งนานกลับมาอีกครั้งในเรื่องของทิศน้อยกับเรื่องราวความรักที่ต้องเลือกอย่างที่ทราบกันนี้นะคะหากใครชมเรื่องนี้แล้วจะรู้ว่าอิงมาจากเรื่องแม่นางพระโขนงซึ่งในเวอร์ชันนี้นะคะอ้ําเนี่ยก็สวยน่ารักแม้ว่าตอนเป็นผีเองก็ตามจะแต่งยังไงก็ไม่ทิ้งลายเดิมอยู่ดีนะคะแถมยังเคยฝากผลงานสยองขวัญมาบ้างแล้วแต่ถ้าพูดถึงนางเอกนอกจอเนี่ยอ้ําก็คงเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของวงการเลยแม้ว่าเธอนั้นจะอายุ44ปีแล้วก็ตามแน่นอนว่าความสวยก็ไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าโสดสวยแล้วก็รวยมากเลยจริงๆไม่ต้องทำอะไรก็สามารถมีเงินเข้าบัญชีแถมข้อมูลสัญญารายปีเกือบ20ล้านมีหน้าที่แค่ถ่ายปกปฏิทินไม่ต้องแสดงละครไม่ต้องมาช่องยังมีสิทธิในการเลือกพระเอกในการแสดงอีกด้วยถือว่าเป็นดาวค้างฟ้าเลยจริงๆคนที่4เอมมี่ทัศน์กลิ่นเนียมถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนำของเรื่องโดยในปีนี้เธอมารับบทเป็นมีนาเป็นสาวชาวบ้านใกล้วัดเรียบร้อยใจดีต้องดูแลแม่จากเรื่องหุ่นพยนต์แต่ก็มีจุดๆนึงนะคะทำให้เธอเนี่ยเปลี่ยนไปแต่ถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะคะเธอก็คือคนที่อยู่บนโปสเตอร์ของหุ่นพยนต์กับรอยยิ้มที่น่ากลัวนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าแต่งจนหลอนจนจำไม่ได้เลยนะคะและในช่วงนั้นเนี่ยก็เกิดกระแสดราม่าเกิดขึ้นทำให้เรื่องหุ่นพยนต์นะคะติดเรทฉายต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปเพราะว่าเนื้อหาในภาพยนต์จึงได้มีการเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วนนะคะรวมถึงการเข้าฉายเนี่ยจะเป็นแบบ2แบบนะก็คือหุ่นพยนต์แล้วก็ปลุกพยนต์ถือว่าเรื่องนี้นะคะก็เป็นภาพยนต์ที่น่าจับตามองในช่วงเดือนเมษายนเลยก็ว่าได้แต่กับสร้างรายได้นะคะถ้าอิงจากเว็บ Box Office ในไทยเมื่อวันที่16เมษายนที่เข้าฉายเพียงแค่5วันจึงก็ได้รายได้รวมกว่า8ล้านบาทเท่านั้นแต่ทั้งนี้นะคะหุ่นพยนต์เนี่ยก็ได้ถูกซื้อไปเข้าฉายในโรงภาพยนต์ในเอเชียอีกกว่า12ประเทศเลยทีเดียวส่วนเรื่องนอกจอของสาวเอมมี่ทัศน์นะคะที่รับบทเป็นมีนาในเรื่องนั้นจะดูหลอนก็ตามแต่ถ้านอกจอเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสวยมากเลยทีเดียวแถมประวัติของเธอคนนี้ก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันนะคะก็เคยผ่านงานแสดงมาบ้างแล้วแถมได้มีการแสดงแนวนี้นะคะเรื่องดังๆไม่ว่าจะเป็น Full Tail The Series เรื่องผีมีอยู่ว่าหรือแม้แต่เด็กใหม่ซีซั่น2ถือว่าเป็นอีกนักแสดงหน้าใหม่ที่น่าจับตามองเลยแถมยังมีรอยยิ้มนะคะที่สดใสชวนมองบวกกับความเป็นนางแบบแม้ว่าลักษณะของเธอนะคะจะชอบเล่นแต่แนวสยองขวัญแต่ในชีวิตจริงเธอเป็นสายเล่นที่ไม่ห่วงสวยเลยทีเดียวคนที่3นิ้งชัญญาเรียกได้ว่าสานต่อจากความสยองนะคะโดยได้นักแสดงสาวลูกสุดเท่มารับบทเป็นสาวจากแสงกระสือ2ที่มาสานต่อจากภาคแรกงานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่น่าจับตามองนะคะในช่วงเดือนมีนาคมและการเมคอัพบวกกับ CG เนี่ยจะสร้างความน่ากลัวให้กับเธอที่แต่ละฉากที่เธอต้องกลายเป็นกระสือแต่ถ้าในชีวิตจริงของเธอนั้นต้องบอกเลยว่าสวยแซ่บเลยทีเดียวค่ะบวกกับอินเนอร์แล้วก็นางแบบที่เก๋ไม่ซ้ำใครและถ้าพูดถึงผลงานของเธอนะคะก็มีไม่แพ้ใครเช่นกันเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบโฆษณาก็แสดงมิวสิกวิดีโอเพลงต่อมานะคะนิ้งก็เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจากภาพยนตร์ทาง Netflix เรื่องเคว้งในบทน้ำนะคะเด็กสาวที่มีสัมผัสพิเศษตามมาด้วยบทของยูริจากซีรีส์เด็กใหม่ซีซั่นที่2ส่งผลให้เธอนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังคนที่2แคมมี่สุทธิดาถือว่าเป็นอีกนักแสดงหน้าใหม่แกะกล่องเลยค่ะผู้ที่รับบทเป็นใบข้าวจากเรื่องซัปเปอร์แม้ว่าจะออกมาเพียงแค่ไม่กี่ฉากนะคะแต่บอกไปว่าแต่ละซีนก็น่ากลัวไม่แพ้กันถือว่าได้ฝากฝังฝีไม้ลายมือให้ผู้คนจดจําแล้วนะคะเชื่อได้ว่าหลายคนเนี่ยจะหลงเสน่ห์ให้กับผีสาวใบข้าวไม่มากก็น้อยเลยโดยเฉพาะแฟนๆจากจักรวาลไทยบ้านเดอะซีรีส์ซึ่งในจอเนี่ยจะดูน่ากลัวนะคะแต่นอกจอของเธอคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันค่ะเพราะว่าเธอนั้นเริ่มมีผลงานบนจอให้แฟนๆได้เห็นในบทนี้ครั้งแรกในเรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์2.1 และ2.2ก็ต่อมานะคะเธอเนี่ยจะมาประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายสุดๆในเรื่องล่าสุดอย่างเรื่องซัปเปอร์ที่ได้รับบทตัวละครนะคะใบข้าวปัจจุบันแพมมี่มีผลงานทั้งการแสดงและผลงานเพลง cover ต่างๆในช่อง YouTube เป็นของตัวเองและที่สำคัญนะคะเธอก็ยังเป็นผู้จัดการคนสวยของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างการทัศนะอีกด้วย
คนที่1มิมรัตนวดีวงทองถือว่าเป็นอีกนักแสดงหน้าใหม่แกะกล่องอีกคนนะคะที่น่าจับตามองเลยทีเดียวที่เธอนะคะได้มารับบทเป็นแย้มหนึ่งในตัวละครสำคัญที่สัมผัสถึงความหลอนและชวนขนหัวลุกแม้ว่าเธอนะคะจะไม่ได้แต่งหน้าออกมาในรูปแบบของความน่ากลัวแต่การแสดงของเธอนะคะที่ออกมาเพียงแค่เสียงบทสวดแล้วก็รอยยิ้มที่มีความหลอนนะคะก็กินขาดแล้วค่ะอีกอย่างนึงก็คือตอนตัวอย่างนะคะออกมาเนี่ยก็ขโมยซีนกินใจคนดูได้ขนาดนี้เพราะดูเหมือนว่าแฟนหนังสยองขวัญเนี่ยจะชื่นชมการแสดงของเธอจนเมื่อผลงานนะคะเธอก็มีละครทางช่อง3อย่างเรื่องวาสนารักซึ่งก็เป็นผลงานนะคะที่เธอได้แสดงร่วมกับดาราคนดังมากมายบวกกับความน่ารักนะคะดวงตากลมโตแล้วก็เป็นนักแสดงที่อายุน้อยด้วยอีกคนซึ่งภาพนอกจอนะคะที่แชร์กันในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีแต่โมเมนต์น่ารักๆตามสไตล์วัยรุ่นให้แฟนๆได้ติดตาม